ต่ายโฮมรูมโยคะโซห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นกระต่ายโฮมรูมยินดีต้อนรับนะคะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับเสียงขุ่นในภาษาญี่ปุ่นนะคะเอเสียงขุ่นมันเป็นยังไงมันมีเสียงใสด้วยเปล่าเหมือนก๋วยเตี๋ยวไหมมีน้ำใสกับน้ำข้นเอมันไม่ใช่น้ำขุ่นนี่หว่าโอเคนอกเรื่องแล้วค่ะเสียงขุ่นในภาษาญี่ปุ่นนั้นจะมีอยู่ด้วยกัน2แบบนะคะคือเสียงขุ่นแล้วก็เสียงกึ่งขุ่นเสียงขุ่นเรียกว่าดักคุองเสียงกึ่งขุ่นเรียกว่าฮันดักคุองเสียงขุ่นมีอยู่ในวรรคคะสะทะหะนะคะคะสะทะหะเราก็จะมาดูในวรรคคะกันจากเสียงเคทั้งหมดก็จะกลายเป็นเสียงจีนะคะมาเริ่มออกเสียงกันเลยกะกะกิกิกุกุเกเกโกโกต่อไปวรรคสะนะคะวรรคสะจากเสียง S ก็จะกลายเป็นเสียงตัว Z นะคะซะจิซึเซโซザจิซึเซโซสังเกตตัวที่2นะคะตัวชิมีเต้นๆจะไม่ออกเสียงว่าซินะคะจะเป็นชิจินะคะตัว J I G นะคะวรรคต่อไปวรรคทะนะคะทะเมื่อมีเต้นๆหรือฟันหนูเสียงจากตัวตอเต่าก็จะกลายเป็นดอเด็กนะคะเสียงก็จะเป็นดะจิซึเดะโดดะจิซึเดะโดสังเกตตัวที่2และตัวที่3นะคะเสียงจะไปเหมือนกับตัวจินะคะวรรคต่อไปวรรคหะนะคะจากเสียงหะฮิฟุเหโคก็จะเป็นเมื่อมีเต้นๆเสียงจะกลายเป็นตัวจาก H ก็จะกลายเป็น B นะคะเสียงก็ฟังดีๆนะคะบะบิบุเบโบบะบิบุเบโบเก่งมากค่ะทุกคนต่อไปเสียงที่สองในภาษาญี่ปุ่นที่เขาเรียกว่าเสียงกึ่งคุณเสียงกึ่งคุณเรียกว่าฮันดักคุองฮันแปลว่าหันครึ่งก็เลยมีความหมายว่ากึ่งเสียงขุนนั่นเองเสียงกึ่งขุนนั้นจะมีอยู่แค่วรรคฮะวรรคเดียวเสียงกึ่งขุนจะเป็นยังไงลักษณะก็คือมีมารุอยู่ข้างบนมุมขวาตัวกลมๆนั้นนะคะตัวกลมๆนั้นเรียกว่ามารุนะคะมารุแปลว่ากลมๆอยู่ข้างบนมุมขวาของพยัญชนะจากเสียง Hก็จะกลายเป็นเสียงตัว P นะคะเสียงในวรรคนี้ก็จะเป็นปะปิปุเปโปปะปิปุเปโปเก่งมากทุกคนกะกิกุเกโกซะจิซึเซโซเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกรอบหนึ่งนะคะดะจิซึเดโดบะบิบุเบโบปะปิปุเปโปเก่งมากเซเซขอให้การบ้านนะคะวันนี้ไปฝึกอ่านฝึกเขียนนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองนะคะฝึกเขียนสำหรับวันนี้ก็จบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้เจอกันครั้งหน้าจะมีเพลงมาฟังหรือเปล่าคอยติดตามกันให้ดีนะคะ Sayonara Mata Aimashou